ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการเซตอัพเมาส์ปากกาของเรานะครับเข้าไปที่คอนโทรลพารเนนะครับนี่นะครับพอหน้าคอนโทรลพา n e เนเปิดออกมาก็ไปหาคำว่าวา c o m Tablet Property นะครับตรงนี้คลิกเข้าไปจะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาแต่ถ้ามันขึ้นว่าไม่ซัพพอร์ตนะครับ ก็ให้รีสตาร์ทเครื่องใหม่ถ้าใช้ยังไม่ได้อีกก็ต้องอันอินสตอลไดเวอร์ออกนะครับแล้วก็ใช้แผ่น DVD ที่เขาให้มาครับติดตั้งเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วก็น่าจะใช้ได้ครับก็ผมเคยเจอปัญหานี้มาแล้วส่วนมากรีสตาร์ทก็ใช้ได้แล้วครับามาถึงแท็บบนสุดนะครับเป็นแอปพลิเคชันเมื่อเราเปิดใช้งานเซตอัพครั้งแรกนะครับจะขึ้นแค่ On a u เ h อรนะครับตรงทางด้านขวานี้จะไม่มีนะอันนี้ผมแอดเข้ามา การเซตอัพก็คืออะไรออเอร์คือถ้าเราไม่เซตอัพอะไรเลยก็ทุกซอฟต์แวร์ของเรานะครับก็จะเป็นเซตอัพตามนี้อันนี้คือเซตอัพแท็บเล็ตนะครับก็คือกระดานของเราจะมีปุ่มคีย์ลัดหรือ p อ็ก s s e y อยู่4ปุ่มนะครับเป็นด้านซ้าย2ปุ่มด้านขวา2ปุ่ม Default ก็เซตมาเป็นซ้ายบนเป็นการกดชิปเหมือนชิปในคีย์บอร์ดซ้ายล่างกด Alternate ขวาบน c t r t r o l ก็เหมือนกดคีย์บอร์ดนะครับส่วนขวาล่างเป็นวินโดว์แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโชว์เอ็กเพรสคีย์วิวก็คือถ้าเรากดปุ่มปุ๊บบนหน้าจอข้างบนจอผมนะครับเนี่ยตรงนี้จะขึ้นว่าปุ่มนี้คือปุ่มอะไรแล้วเรากดปุ่มอะไรไปเดี๋ยวผมจะกดปุ่มขวาล่างคือวินโดว์คีย์ขึ้นมานะครับปุ๊บเห็นไหมครับจะโชว์ว่าวินโดว์คีย์ขึ้นมาทําให้เราจําได้ว่าเออสีปุ่มเราเซตไลน์ไว Z ้แล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งให้วินวินโดว์คีย์ตรงนี้หายไป กดปุ่มเดิมเห็นไหมโชว์ว่าเราเซตไว้ไอ้ตรงนี้ผมว่าติ๊กไว้ก็มีประโยชน์เพราะว่าถ้าเรามีแอปพลิเคชันที่เราเซตไว้หลายๆแอปพลิเคชันนะครับทุกแอปพลิเคชันจะปุ่มตรงนี้สี่ปุ่มนี้จะเซตไม่เหมือนกันเลยก็จะทําให้เราจําไม่ได้แต่ถ้าเรากดขึ้นมาปุ๊บเราเห็นแล้วว่าอ๋อเราเซตไว้อย่างนี้หน้าแรกคือแท็บเล็ตนะครับการเซตแท็บเล็ตก็คือแบบชิป o r d i n a t e control เนี่ยเรากดคีย์บอร์ดก็ได้ถูกไหมครับหรือว่าบางคนจะเอาไว้ Default อย่างนี้ก็ได้แต่ผมขอเซตให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับปุ่มซ้ายบนผมขอเซตเป็นไลคลิกนะครับไปที่คลิกแล้วก็ลคลิกนี่ครับอันนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นไปที่ Navigate นะครับเป็น Show Desktop อันขวาบนผมขอเปลี่ยนเป็นแอปพลิเคชันแล้วกันแล้วก็ไฟล์ explorer ส่วนขวาล่างผมเปลี่ยนเป็น on screen control แล้วไปที่ w a c o m screen key อันนี้ก็คือเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมจะค key รัดนี้มีประโยชน์อะไรสมมติผมที่ผมเซตไว้ก็คือปุ่มขวาบนเป็น file explorer นะครับผมกดขวาบนปุ๊บเห็นไหมขึ้นมาเลยกดอีกทีขึ้นมาอีกหน้ากดอีกทีขึ้นมาอีกหน้านไหมอันนี้ผมใช้บ่อย อลองเต็มจอให้ดูเดี๋ยวจำไว้ก่อนนะครับซ้ายล่างเราโชว์เดสก์ท็อปเนะฮะเรากดให้เต็มจอกดซ้ายล่างนะครับเหนะ็นไหมฮะโชว์เดสก์ท็อปเลยกดอีกทีกลับมาอันนี้ก็สะดวกสำหรับการใช้งานของผมไม่ต้องเซตตามแบบผมก็ได้นะครับคือใครสะดวกใช้งานตรงไหนเซตได้หลากหลายมากส่วนอันที่สองเพนนะครับที่ปากกาเราปากกาตัวน,นี้ดีนะครับไม่ต้องใช้แบตเตอรี่อะไรเลยจะมีปุ่มบนแล้วก็ปุ่มล่าง ตาม Default เขาเซตไว้ Right Click นะครับก็คือคลิกขวาเอะเมื่อกี้แท็บเล็ตเดี๋ยวไปดูแท็บเล็ตอ้าวทำไมเซตไว้ Right Click เหมือนกันมันไม่ซ้อนกันฮนะคือผมใช้งานแล้วมีปัญหาครับโดยเฉพาะเว็บเบราว์เซอร์ไม่ว่าจะเป็น Chrome Microsoft Edge, Opera, Firefox เหมือนกันหมดครับเวลาเราหารูปภาพในอินเทอร์เน็ตนะครับเราจะเซฟเข้าเครื่องเราต้องไลค์คลิกใช่ไหมไม่รู้เป็นเฉพาะของผมคนเดียวเครื่องผมเครื่องเดียวหรือเปล่า ผมกดที่ปากกาเนี่ยไม่ขึ้นเลยกดยังไงก็ไม่ขึ้นเลยต้องไปเซตที่แท็บเล็ตไว้ไลคกไว้เป็นปุ่มซ้ายล่างไอ้ซ้ายบนโทษทีครับตอนแรกเลยที่ผมใช้ผมเซตไว้ที่ปุ่มขวาบนเนี่ยพอใช้งานไปมือมันพันกันครับผมถนัดมือขวาใช่ไหมครับถือปากกามือขวาพอจะกดทีก็ต้องอ้อมมือซ้ายไปกดตรงนี้ผมเลยเปลี่ยนมาตรงนี้เออใช้งานสะดวกขึ้นนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นทิปฟิลก็คือน้ำหนักการกดของปากกานะครับ ดีฟอล์เขาตั้งมาไว้ที่ตรงกลางถ้าซอฟนี่ก็คือแตะนิดเดียวมันก็ลงเพ t u เชอร์ได้นะครับแต่ถ้ามาทางนี้ต้องออกแรงกดปากกาเยอะถึงน้ำหนักจะขึ้นนะครับก็คือเวลาเราถ้าสำหรับคนวาดรูปนะครับคือถ้าเรากดหนักๆก็จะถึงหนานะครับแต่ว่าถ้าใครไม่อยากกดหนักก็มาทางซอฟอันนี้เป็น Current p a ์เพ e เคือว่าตรวจเช็คว่าเราเพเชอรเราเป็นยังไงนะดูนะแตะอันนี้ไว้ตรงกลางแต่เบาๆแตะหนักขึ้นสูง แต่ถ้าเราเลื่อนไปทาง s o ฟตเนี่ยแตะนิดเดียวขึ้นเกือบเต็มเลยฮนะผมก็เปลี่ยนถ้าไปทางเฟิรมนี่เดี๋ยวนี่นะฮะแตะไม่ค่อยขึ้นแตะหนักก็ยังไม่ค่อยขึ้นผมชอบแบบกลางๆที่ Default เขาให้มาส่วนทิปดับเบิลคล Distance ก็คือระยะห่างของการดับเบิลคลิกนะครับผมเอาไว้ Default ผมว่าดีแล้วคือจิ้มๆปากกาไปที่แท็บเล็ตเราหน้าต่อไปก็คือ M มปปิ้ง แมปปิ้งคืออะไรคือเซตกระดานของเราเต็มกระดานก็คือจุดขาวๆที่เขาาร์ k ไว้นะคือพื้นที่เต็มพื้นที่ของกระดานเราก็เท่ากับเต็มพื้นที่ของหน้าจอหรือเราจะเซตให้กระดานเราแค่ครึ่งเดียวแล้วก็ไม่ต้องวาดปากกาไกลไปแค่ครึ่งเดียวแล้วก็อันนี้ไปถึงสุดทางขวาเลยก็ได้หรือใครมีสองมอนิเตอร์ก็เซตว่าจะให้ไปที่มอนิเตอร์ตัวไหนตัวหนึ่งตัวสองแต่ผมมีมอนิเตอร์เดียวผม ว่าผมเซ็ตเต็มจอเพราะว่าแท็บเล็ตผมซื้อแบบรุ่นรอคือเล็กสุดแล้วแล้วหน้าจอผม27นิ้วนี่คือมันไม่บาลานซ์กันนะฮะ คือเลื่อนนิดเดียวก็ไปแล้วจริงๆซื้อมาไซส์ผิดแต่ว่าอันนี้เป็นการเริ่มต้นใช้งานของผมก็ซื้อแบบของราคาย่ำเยาวก่อนมาลองใช้ดูก็จริงๆซื้อไซส์นี้ก็คือเหมาะสําหรับหน้าจอของพวกโน้ตบุ๊กนะมันจะลากดีกว่าอันดรอร์นี่มันจะเล็กไปสําหรับจอเด็คท็อปที่มีขนาดเกิน20นิ้วขึ้นไปนะนะครับถ้าเราจะเทสก็มาข้ามพรังนี้นะครับเนี่ยมันมีมอนิเตอร์หนึ่งมีอะไรเซตไปอันนี้ผมขอไม่เซตแล้วกันเพราะว่าอันนี้ดีสุดแล้วเพราะผมแท็บเล็ตอันเล็ก ต่จอใหญ่ต่อไปเป็นออนสกรีนคอนโทรนนะครับออนสกรีนคอนโทรนนี่ฟีเจอร์นี้แบบบอกตรงเลยผมชอบมากเลยเราสามารถพลัดขึ้นมาได้บวกขึ้นมาได้อนไรไม่พอใจตรงนี้เดี๋ยวผมผมอธิบายกันเพิ่มออนสกรีนคอนโทรลก่อนนะครับก็คือถ้าเราอยากได้เป็นของของเราเองเลยความถนัดของเราผมจะบวกขึ้นมาบวกขึ้นมาอันนี้ผมจะตั้งชื่อมันว่าเทสนะครับ แล้วก็เลเยอร์ของออนสกินคอนโทลผมชอบแนวนอนอันนี้แล้วแต่แนวนอนแล้วก็แถวเดียวคือออนสกินคอนโทลนี้จะได้แท็แทบนะครับแปุ่มอะไม่ไม่ทราบเรียกว่าอะไรเหมือนกันแล้วขนาดไซส์ไซส์ของออนสกินคอนโทลผมชอบเป็นขนาดเล็กลงนิดนึงหนึ่งอันก็เลื่อนมานี่นะครับกดโอเคข้าไปพอกดโอเคขึ้นไปก็แผ่นแนวมันก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วเทสอยู่ตรงไหนลองดูข้างล่างนี่ครับเทสอยู่ตรงนี้อันนี้ผม ไม่ได้ตั้ง Disable ไว้หมดไม่มีอะไรผมจะลองตั้งให้ดูสัก1ปุ่มนะครับคือตรงนี้ปุ๊บอา่าคีย์บอร์ดคีย์สโตรกนะครับกดไปอันนี้ผมจะเอาไว้ใช้กับ Photoshop คือ Save for Web Save for Web s h ช็อตคัก็คือช h i ค t r o ทรลออ r ทน S นะครับคือเราต้องกดถึง3ปุ่มอา่าผมกด s h i f t r ทน s นีครับจะขึ้นมาสมมุติเรากดผิดแล้วกด Backspace อา่าไม่ได้ละกด Elete ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวทำให้ดูกดเคลีย์ไปเลย ลิกเคลียร์เนี่ยหายไปเอาใหม่ shift control alt s อันนี้ก็คือชาร์คัทของเรา save for web เราไปตั้งชื่อนะครับ save for web กดโอเคไปอันนี้ผมตั้งให้ดูปุ่มเดียวก่อนนะครับก็เสร็จเป็นอันว่า on screen control ผมเสร็จไว้แบบนี้ที่จริงเขามีเซตของเขาไว้ให้หลายอันแต่ว่าผมจะลองทำให้ดู อันนี้ไปที่แท็บเล็ตก่อนสมมุติเราจะเอา save for web นี้ไว้สําหรับ Photoshop นะครับจริงๆ PS นี่ผมมีอยู่แล้วแต่ถ้าเริ่มต้นการทํางานนะครับจะไม่มีทางนี้มาให้ก็เราก็กดบวกเข้าไปบวกเข้าไปก็หา Photoshop เดี๋ยวผมกดให้ดูนะบวกปุ๊บนี่ครับจะมีพวกซอฟต์แวร์พวกนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่เราเปิดแล้วนะครับนี่ Adobe แต่ว่าต้องเป็นซอฟต์แวร์ที่เราเปิดอยู่นะฮะก็เรียกซอฟต์แวร์เลยถ้าไม่มีในลิสต์เนี้ ให้เราไปรันเปิดซอฟต์แวร์ขึ้นมาก่อนเปิด Photoshop อะไรขึ้นมาก่อนมันจะมีให้เลือกอนะครับอันนี้ผมมีอันนี้เราจะตั้งสําหรับ Photoshop เราไปดูแถบบน,นครอันนี้มันอยู่ที่ on u t h o r นะก็คือแบบทั่วไปทุกอย่างน,นี่เราจะไปเซตที่ Photoshop ก็คลิกไปที่ Photoshop ผมจะเซตปุ่มซ้ายล่างที่จริงผมตั้งของผมไปแล้วล่ะตอนนี้ผมจะทําให้เป็นตัวอย่างซ้ายล่างผมจะเอาเป็นปุ่ม on screen ที่ผมเซตมาเมื่อกี้นี้นะครับก็ไปที่นี่แล้วก็ไปที่ on screen control นะครับ เห็นไหมมีที่จริงผมทำพรีเซตนี่เวลาผมไปที่เทสอ่าโอเคขวาล่างก็เป็นเทสแล้วนะครับอันนี้ลองเปิด Photoshop ขึ้นมาดูอ่ากดดูทักรูก,กอ่าอันนี้ Photoshop ขึ้นมาแล้วผมจะกดปุ่มคีย์ลัดที่แท็บเล็ตผมขวาล่างนะครับเห็นไหมเซฟฟอร์เวฟขึ้นมาแล้ว ตอนนี้ผมทำไว้ปุ่มเดียวจริงๆมันได้8อันนะฮะอันนี้ทําตัวอย่างผมกดเซฟอเวทปัป๊บเนี่ยขึ้นมาเลยไม่ต้องกดคีย์ลัดหรือว่าเข้าไปที่เมนูบาร์อะไรให้มันเสียเวลานะครับขึ้นมาเซฟอเวทได้เลยเดี๋ยวกลับไปให,หม่ผมไม่เอาผมมีปุ่มทำออนสกรีนคอนโทรลของผมไว้แล้วคือ p s เนี่ยผมเลือกอันนี้แวาเข้าโฟล h o อร์จแล้วผมกดปุ่มขวาล่างเห็นไหมฮะ ผมเซตไว้8อันเต็มเลยนี่เซฟ for web แล้วก็อันนี้ลองรูฟิสกินเนีฮยะแล้วก็อันนี้ผมตั้งของผมไว้แบบนี้อันนี้ขยาย100%เดี๋ยวนี้ c อนท J ลเจคือ c o p ป เลเยอร์ขึ้นมานะกดลองกดดูเห็นไฮะคือไม่ต้องไปกดช็อตคั t เลยอันอะไรที่เราใช้บ่อยๆนะคะควรจะสร้างช็อตคัทเอาไว้เพื่อความสะดวกรวดเร็วก็มีเท่านี้แล้วถ้าเราไม่รู้ช็อตคัทของแต่ละซอฟต์แวร์ทำไงก็คือเราก็ไปดูตรงนี้ดูตามเมนูยกตัวอย่าง c a m e ล่าอ Filter ก็คือชนะิปคอนโท o เอเนี่ยก็ไปสร้างช็อตคัทตามนี้เห็นไหมฮะกดถึง3ปุ่มบงับงบังช็อตคัทนะครับตั้ง4ปุ่ม คือเราถ้าเราทําไว้แบบเป็นสกินคอนโทลเนี่ยจะสะดวกมากเลยแล้วตรงนี้เป็นพินเนี่ยพินคือวแบบ่าผมกดเซฟเอาไว้ปุ๊บถ้าผมพินปักพินไว้แบบนี้ยมันก็ยังอยู่แต่ลองผมลองไม่ปักพินนะพอกดเซฟปุ๊บสกินคอนโทลเราหายเลย Photoshop ส่วนมากต้องทำนานๆนอยู่แล้วผมก็กดปุ่ม Express Key ขึ้นมาแล้วก็ปักพินเอาไว้อันนี้แล้วแต่ความชอบนี่ ความสะดวกใครสะดวกไงก็ตั้งแบบนั้นก็วิธีการเซตอัพก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาต่อกันวิธีใช้งานเบื้องต้นแล้วกันครับ